โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็สลับมาเป็นลิงก์นี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะได้โทรแจ้งทางทีมอาจารย์ที่นู่นทีว่าผมใช้ลิงก์ส่วนตัวไปเลยได้ไหมเพราะว่าจะได้อัดไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงโพสต์ลง YouTube ไปเลยง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับก็วันนี้เราก็มาต่อกันนะครับสำหรับน้องๆที่ดูวิดีโออยู่เพราะว่าจะมีน้องๆกลุ่มที่เป็นคนจัดเทซ่ากับคนที่เป็นคนแข่งก็โชคดีนะครับสำหรับคนแข่งก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรถามต่อใน Discord ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นออฟไลน์ไปวันนี้เราจะมา follow up กับที่เราสอนสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับ assembly นะครับวันนี้จะเป็นพาร์ท2ที่เกี่ยวกับว่าเวลาเราเจอ loop หรือว่าเราเจอ function call เนี่ย assembly มัน handle ยังไงนะครับขอ announcement นิดหน่อยนะครับก็คือสัปดาห์หน้าพอดีผมลาพักผ่อนก็จะเป็นเลคเชอร์มีเลคเชอร์ไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวผมจะอัดแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับเราจะพูดกันเรื่องว่า CPU อ่ะมันทำงานยังไงเวลาซื้อ CPU มันมีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ถ้าเรามองว่าอย่างที่เราเรียนวันนี้คือ assembly ใช่ไหมที่เป็นบรรทัดที่เป็นแต่ละคำสั่งอ่ะเวลามันรันอ่ะมันรันบน CPU มันเกิดอะไรขึ้นแล้ว CPU มันมีเทคนิคอะไรไหมที่ทำให้แบบตัวมันเองเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าน้องๆซื้อ CPU มาก็จะเห็นว่าทุกปีอ่ะมันก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ Clock Speed ก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆมีจำนวนคอร์มากขึ้นเรื่อยๆเราจะไปเรียนเนื้อหาที่จะอธิบายว่าเราสร้าง CPU ที่เร็วขึ้นน่ะได้ยังไงแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเก่านะครับผมขอพูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าปัจจุบันดีไซน์ของ CPU เนี่ยมันใช้เนื้อหาระดับปอโทปอเอทเยอะมากในการที่จะเอาทุกอย่างยัดเข้าไปในวงจรและทำไงให้มันเร็วส่วนเนื้อหาสำหรับปริญญาตรีเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่อาจจะเป็นแบบชิปเมื่อสมัย 40-50 ปีก่อนที่เราใช้กันแต่มันจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเพราะว่าดีไซน์ถ้าสมมุติน้องๆคนไหนอยากจะมาจะต่อยอดหรือแบบคนไหนบอกเฮ้ยอยากผลิตแบบอยากทำงานสายที่เกี่ยวกับการผลิตชิปหรืออยากเรียนปอโทปอเอกหรือแบบเปรี้ยวอยากสมมติอยากทำงานวิจัยกับแบบอย่างกลุ่มวิจัยที่ผมทำอยู่ก็จะเน้นแบบพวกผลิตชิปผลิตเมมโมรีหน่วยความจำอะไรพวกนี้ดีไซน์แบบใหม่ๆขึ้นมาเงี้ยก็มันเป็นพื้นฐานที่ดีมากที่เอาไปต่อยอดกับเนื้อหาที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาได้นะครับก็อย่างที่บอกพอดีผมจะขอลาสุกหน้าไปพักผ่อนนะครับก็อาจจะเป็นวิดีโอผมจะโพสต์ตอนวันจันทร์เนี่ยจันทร์เนี้ยอีก1 2 3 4วันนะครับสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์เดี๋ยววันจันทร์ผมจะโพสต์เดี๋ยวก็อัดไปเลยแล้วก็ถ้ามีใครมีคำถามถามคำถามได้เลยนะครับassignment 2ไอตัวที่เป็น pointer อ่ะผมขอเลื่อนวันส่งไปแล้วกันเพราะว่าเท่าที่ดูสภาพนะครับคิดว่าน่าจะถ้าส่งวันเดิมจะทรมานกันมากๆผมก็ขอเอางี้เลยวิชานี้สำหรับเทอมนี้เรามี2 assignment 1กับ2พอไม่ต้องมี assignment 3แล้วก็เลื่อนวันส่งอีก1สัปดาห์เป็นวันที่30นะครับแทนที่จะเป็นวันที่23ก็หวังว่าทุกคนจะโอเคเนาะก็กันบ้านน้อยลงแต่เราจะมี in class assignment เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอีกสัปดาห์ถึง2สัปดาห์จะมี in class exercise พูดขึ้นมาอีกนิดหน่อย 2-3 อันนะครับแต่มันก็จะง่ายกว่าการที่มี assignment 3นะครับก็นั่นก็เป็นอีก announcement นึงนะครับแล้วก็พอจบ lecture เนี้ยจบ lecture นี้ปั๊บเราก็จะ cover module สุดท้ายโมดูลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์มันทำงานเริ่มเข้าฮาร์ดแวร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอันนี้คือ assembly นี่คือเกือบฮาร์ดแวร์แล้วคือแบบเป็นไม่ฮาร์ดแวร์แต่ฮาร์ดคอร์ก็คือโค้ดแบบโดยทีละคำสั่งแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ expect ว่าพวกเราโปรแกรมเมอร์จะต้องไปเขียน assembly แต่ว่าเราเรียนทำไมเนาะแบบเฮ้ยผมไม่ได้เขียน assembly แล้วผมจะเป็นแบบซอฟต์แวร์ developer ซึ่งจำเป็นมากๆคือแบบเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็ใช้ซอฟต์แวร์ผมจะเรียน assembly ทำไมผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยแต่ว่า assembly เนี่ยถ้าเรารู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วตอนเราเรียนดีไซน์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เพราะว่าโปรแกรมเรามันก็ต้องมีเรียนฮาร์ดแวร์ในระดับหนึ่งใช่ไหมเราจะเห็นภาพขึ้นว่าโอเคจากโปรแกรมที่เราเขียนกันที่เรารันกันอ่ะเฮ้ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ assembly มันอย่างนี้นี่มันหน้าตาอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเวลาเรารัน CPU จะดีไซน์ขึ้นมามันก็ต้องแบบ supportสิ่งที่เราเขียนไว้ใน assembly นั่นแหละว่ามันรันได้ยังไงนะครับพอเราเรียนจบแล้วก็จะ cover แล้วCPU ทำงานยังไงอันนี้ก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ต่อไปจะพูดถึงเรื่อง memory hierarchy คำว่า memory hierarchy เนี่ยก็คือถ้าเราซื้อคอม
ทุกคนเคยซื้อคอมกันเนาะหรือเปล่าคือเคยเลือกสเปคคอมกันใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยเลือกสเปคมือถือเคยอ่คะรับยกมือใครเคยเลือกสเปคเลือกอยู่แล้วว่ามีใครได้ดูไอ้นี่ไหม Apple Event เพิ่งมาจบไปมีใครได้ดูไหมครับดูครู้ัสบึกไงบ้างรู้สึกรอบนี้ว้าวกว่าปีก่อนๆครับรอบนี้ว้าวผมก็มันเป็นบริษัท Apple เป็นบริษัทฮาร์ดแวร์ที่ฮาร์ดคอร์มากproduct เขาดีมากแล้วก็จริงๆมันเป็นเกี่ยวกับมีงานทั้งระดับงานวิจัยและงานระดับที่เอางานวิจัยที่อาจจะคนที่เป็นฝั่งอะคาเดมิกก็คือฝั่งมหาวิทยาลัยนี่แหละตีพิมพ์มาแล้วก็เอาไปใช้ต่อเยอะมากนะครับก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์มากเดี๋ยวช่วงเบรกผมจะพูดดิสคัสเรื่องนี้ละกันเพราะว่าจะเอาให้สนุกสนุกหน่อยเดี๋ยวจะตอนเบรกก็จะพูดเรื่องนี้กันว่าเอ้ยมันมีอะไรเจ๋งๆบ้างที่ผมอยากจะพูดขึ้นมาอยากจะให้รู้ว่ามันมีแบบวิทยาศาสตร์อยู่ข้างหลัง iPhone รุ่นใหม่ๆหรือ Apple Watch รุ่นใหม่ๆเยอะมากแต่ว่าก็เดี๋ยวพูดกันช่วงเบรกแล้วกันจะได้แบบถือว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้อยู่ในอัดวิดีโอผมก็ไม่อยากแบบเมนชั่นเรื่อง product อะไรมากมายนะครับในวิดีโอที่เราจะอัดเพราะมันเป็นวิชาการเนาะคือก็แยกกันส่วนน้องๆที่ดูวิดีโออยู่ถ้าอยากดิสคัสเพิ่มก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเซสชั่นเพิ่มได้อันนั้นก็คือ CPU design นะครับแล้วก็memory hierarchy ก็จะเป็นสัปดาห์ต่อไปหน่วยความจำที่เราซื้อเราเสียบเข้าไปในเมนบอร์ดมันทำงานกับ CPU ทำงานยังไงนะครับเพราะว่า RAM เนี่ยเป็นจะไม่ใช้คำว่าศูนย์กลางของจักรวาลแต่ว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซหลักๆที่จะทำให้ CPU ก็คือสมองเราอะเข้าไปถึง Data ได้นะครับแต่แล้วเราก็พูดถึงเรื่อง Virtual Memory Virtual Memory เนี่ยเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นอีกคอนเซปต์ใหญ่ๆอันหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ว่าเวลาผมรันโปรแกรมเยอะๆหลายๆอันอะมันไม่ตีกันได้ยังไงมีใครเริ่มทำแล็บ2แล้วบ้างครับแล็บ2 Assignment 2อะต้องพูดหน่อยมีไหมหรือยังไม่ได้เริ่มทำกันทำกันบ้านวิชาอื่นกันอยู่แค่อ่านโจทย์ครับอาจารย์ยังไม่ได้เริ่มแค่อ่านโจทย์โอเคละคืออ่านโจทย์แล้วก็รู้ว่าเราต้องใช้พอยเตอร์ใช่ไหมคืออย่างน้อยคือมีอ่านโจทย์เสร็จถึงจุดที่บอกว่าเอ้ย assignment 2มันจะเกี่ยวกับพอยเตอร์นะคือถ้าน้องเขียนโปรแกรมด้วยพอยเตอร์ให้ลองนึกภาพอีกอันนึงไว้ข้างๆเพราะว่าพอเราเรียนเรื่อง virtual memory เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่ามันมีดีไซน์อยู่อันนึงที่นักวิทยาศาสตร์ใส่เข้าไปที่เรียกว่า virtual memory ทำให้เวลาเราใช้ pointer ของโปรแกรม A กับโปรแกรม B อ่ะมันไม่ตบกันมันไปขอที่จากคอมอ่ะแต่มันไม่ตบกันเองคือ somehow ทั้ง2โปรแกรมมันจะรันได้ด้วยตัวของมันเองแล้วก็ไม่ตบกันอย่างนึงที่ทำให้มันรันได้คือ virtual memory นะครับเสร็จแล้วก็ final exam ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่7นะครับเพราะพอดีวันที่14เดี๋ยวผมต้องไปเป็น keynote speaker ของเวิร์กช็อปที่จีนเกี่ยวกับพวก data center นิดนึงก็น่าจะไม่ว่างแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่7ไปเลยนะครับถ้ามีเดือนหน้าใช่ไหมครับอาจารย์อะไรนะครับวันที่7เดือนหน้าใช่ไหมครับ7เดือนหน้าสิ7เดือนนี้มันคือ2วันที่แล้วถ้ามันก็จะเรายังไม่มีถามแมชชีนนะครับตอนนี้เราก็จะเป็น7เดือนหน้าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นแพลนของเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับอ้าวเรากลับมาเรื่องเนื้อหาเราก่อนก็เราพูดเรื่องว่า instruction มันหน้าตาเป็นยังไงมันต้องมี element อะไรที่ต้องอยู่ใน instruction บ้างเช่นมี opcode มี operand เนี่ยแล้วหลักๆอ่ะมันก็คือการบอกว่าไอ้โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเป็นภาษา C หรือ Python หรืออะไรก็ว่าไปมันสามารถแปลง assembly ได้โปรแกรมส่วนมากน่าจะทุกโปรแกรมในโลกต้องใช้ลูปมีใครเขียนโปรแกรมที่แบบทำอะไรสักอย่างโดยไม่ต้องใช้ลูปอ่ะหรือว่าน้องๆคนไหนเห็นด้วยกับผมไหมว่าลูปเนี่ยใช้กับทุกโปรแกรมบนโลกเห็นด้วยครับถ้าเป็นโปรแกรมที่แบบโปรดักชันเลเวลอ่ะคือยังไงก็ต้องแบบขายเอาไปแบบเขียนไปขายคนใช้อ่ะคือยังไงมันก็ต้องมีลูปมันก็ต้องคือมันต้องเขียนลูปอะเราไม่สามารถแบบ brute force ผมเขียนทุกบรรทัดโดยไม่ใช้ลูปได้มีสองกรณีคือนิ้วผมจะกุดเพราะว่าพิมพ์คีย์บอร์ดจนนิ้วกุดนะครับหรือไม่ก็คือไม่ทำอะทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทำก็ต้องใช้ลูปนะครับการที่แปลว่าเราเขียนโปรแกรมด้วยลูปได้แปลว่ามันต้องมีวิธีการเขียน assembly แบบที่เอาไว้
implement loop ใช่ไหมทำยังไงตอนทิ้งท้ายคาบของวันศุกร์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง instruction ที่เป็น jump instruction นะครับไอ้ jump instruction เนี่ยถ้าน้องเห็นผมแบบเหมือนกด alternate tab เยอะๆซูมผมดูแชทอยู่นะก็คือถ้าแชทพิมพ์คำถามในแชทได้เลยผมก็จะพยายามตอบตามนั้นนะครับไม่ต้องห่วงไอ้ jump instruction เนี่ยก็คือมันมีหน้าที่ไว้กระโดดจากบรรทัดหนึ่งไปทันบรรทัดหนึ่งแต่ผมถามหน่อยถ้าผมใช้ assembly ปกติโดยที่ไม่มี jump instruction เนี่ยเวลาผมรันบรรทัดที่1เสร็จบรรทัดต่อไปที่จะรันคือบรรทัดที่เท่าไหร่ครับบรรทัดถัดมาบรรทัดที่2ฮะบรรทัดที่2ใช่ถ้าผมไม่มี jump instruction ถ้าผมรันแบบเนี้ยบรรทัดที่1เสร็จต้อง2 2เสร็จต้อง3 3เสร็จต้อง4ผมจะมีปัญญา implement loop มั้ยคือคำตอบที่น่าจะชัดที่สุดก็คือไม่ทำไม่ได้เนี่ยเหรอใช่ไหมทำไม่ได้ถามว่าถ้าจะทำแบบเบ่งกล้ามทำจริงๆอ่ะมันก็พอได้ก็คือ compiler ไอ้ GCC เนี่ยมันต้องไปรู้เฮ้ยนี่ลูปนะแล้วมันก็เขียน assembly ให้แบบแตกลูปอ่ะสมมุติลูปมันต้องวนไปพันรอบอ่ะมันก็เอากรอบพันรอบอยู่ใน assembly เราอ่ะโดยที่ไม่ใช้จังคือมันก็พอได้นะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเท่าไหร่นะครับวิธีที่เราจะ implement loop ได้ง่ายๆกว่าคือว่าถ้าสมมุติ loop ผมเนี่ยต้องการแบบบรรทัดที่1 2 3 4 5 6พอถึงบรรทัดที่10ปั๊บแล้วกลับไปรันบรรทัด1ใหม่วิธีถ้าใช้จัมป์ก็ทำไงครับผมก็จัมป์จากบรรทัดที่10เสร็จปั๊บจัมป์กลับไปบรรทัดที่1จริงมากแค่นั้นเลยผมสามารถ implement loop ด้วยวิธีนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาจะดูกันนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วทำได้ยังไงล่ะเราขอเริ่มจากexample อันนี้ก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างโค้ดที่ฟังโค้ดภาษา C ผมขอให้เวลา3นาทีดูว่าภาษา C เนี่ยมันจะทำยังไงให้น้องๆช่วยกันดูโค้ดนิดนึงถ้าใครดูวิดีโออยู่ก็สกิปไปได้เลยนะครับเราจะเงียบๆสักนาที2นาทีเอาแค่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับที่เป็นโค้ด C โค้ดเนี่ยฟังก์ชันชื่อ p count หรือ population count นะครับมันรับโค้ดเข้ามาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในลูปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในลูปใครตอบได้บ้างว่าลูปนี้ทำอะไรจริงๆในสไลด์เรามีคำตอบให้อยู่แล้วแหละถ้าเราดูโค้ดนะครับเราก็จะเห็นว่าเราเอาตัวเลขมาตัวหนึ่งตัวเลข input อันนั้นก็คือ x นะครับ x เนี่ยมาเป็น input result ตอนแรก result คือ0เริ่มที่0ก่อนแล้ว result มันก็จะถูกบวกทีละ1ไปเรื่อยๆบวกทีละ1มันจะบวก1ก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อถ้า x ไป and กับ1ถ้า x มีค่าเป็นนี้1 1 0 1 1ใช่มั้ย x ตัวเนี้ย and กัน1มันจะเป็น1ก็ต่อเมื่อตัวสุดท้ายของ x มันทิ้งท้ายไปด้วยเลข1นะครับเพราะว่า and มันจะ1มันจะเป็น true ก็ต่อเมื่อเป็น1ทั้งคู่ก็คือ result จะเพิ่มทีละ1ถ้าตัวสุดท้ายของ x เป็น1แล้วทุกลูปผมจะดีดตัวขวาสุดออกไปผมลูปครั้งแรกเสร็จผมก็ตัดตัวนี้ทิ้งลูปครั้งที่2ก็ตัดตัวนี้ทิ้งลูปครั้งที่3ตัดตัวนี้ทิ้งไปเรื่อยๆจน x กลายเป็น0แล้วก็จบเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่า population count population count คือถ้าเราแปลงเลข input ของเราก็คือ x เนี่ยแปลงเป็นฐาน2ก็คือ binary ใช่ไหมฮะจะนับว่าไอ้ฐาน2ตัวนี้มีเลข1กี่อันอันนั้นก็คือ population count เราสามารถใช้ภาษา C implement ได้อันนี้ก็ภาษา C เหมือนกันอันนี้ก็คือ C code เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมแปลง loop นะครับ loop เนี่ยที่เป็น do while ของผมเนี่ยผมแปลงเป็น go toอันแรกที่ผมเขียนลูปโคลอนเมื่อกี้เนี่ยข้างบนเนี่ยอันนี้คือการเลเบลนะครับมันคือการให้เลเบลคำว่าเลเบลก็คือฉลากแปลภาษาไทยคำว่าเลเบลแปลว่าฉลากฉลากมีไว้ทำอะไรครับสมมุติผมจะซื้อขนมถุงมา1อันแล้วมีฉลากอยู่มันบอกอะไรผมฉลากเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างข้อมูลต่างๆครับข้อมูลของสิ่งที่ผมกำลังถืออยู่ใช่ไหม
บอกชื่อขนมเลอะไรก็ว่าไปแล้วก็อาจจะมีบอกข้อมูลเพิ่มอันเนี้ยเลเบลของเราอ่ะคือการเลเบลว่าบรรทัดเนี้ยเราจะตีต่างว่ามันชื่อลูปนะบรรทัดเนี้ยชื่อลูปนะเสร็จแล้วคำสั่ง go to เนี่ยมันเอาไว้ใช้กระโดดไปที่บรรทัดที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นเรามาร์กไว้แล้วว่าบรรทัดนั้นมันชื่อลูปเพราะฉะนั้นพอเราพิมพ์ go to loop มันก็จะวิ่งกลับไปที่บรรทัดนั้นเท่านั้นเองนะครับมันก็จะวิ่งอย่างนี้วิ่งกลับไปตรงนี้นะครับจนกว่าเท่าไหร่จนกว่า x จะเป็น0ถ้า x เป็น0ปั๊บ if x ก็คือ if 0 if 0เป็น false ก็จะไม่ไปละก็จบนะครับอันนี้เนี่ยเรา implement ด้วยดู while นะครับเป็นลูปชนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทำให้ดูว่าไอ้ do while เนี่ยมันสามารถแปลงเป็นลูปแบบ go to อย่างนี้ได้ก็คือไอ้กล่องสีเขียวเมื่อกี้ผมขอย้ายมาทางซ้ายนะครับเดี๋ยวขอตีต่างว่า x ก็คือ input ของเราเนี่ยอยู่ในตัวแปร register ชื่อ rdi นะครับแล้วอันนี้คือเป็น assumption ทั่วไปใน assembly นะครับผลลัพธ์ที่เรา return จะอยู่ในตัวแปร register ชื่อ rax ไอ้ register rax เนี่ยก็คือเราต้อง make sure ว่าพอเราจบฟังก์ชันเนี้ยฟังก์ชัน p เขาเนี่ยผลลัพธ์ที่เราจะ return ซึ่งก็คือ result เนี่ยจะไปอยู่ใน rax ทางซ้ายคือ go to version เรามาดูกันว่าถ้าเราจะเขียน assembly มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกบรรทัดแรกที่ต้องทำคืออะไรของโค้ดเราภาษา C เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรบรรทัดแรกเลยทำให้ result เท่ากับ0นั่นคือบรรทัดแรกเราไปดูโค้ด assembly เราทำอะไร move คืออะไรครับคือเอาข้อมูลตรงนี้ยัดเข้าไปในนี้อันนี้ก็คือทำให้ eax ซึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ ix นั่นแหละก็คือทำให้ result เท่ากับ0นะบรรทัดแรกของเราบรรทัดต่อไปก็คือเป็นส่วนของ loop body ก็คือ loop อะเราจะ loop ละ loop เราต้องทำอะไรบ้างขั้นแรกเอา x ไป and กัน1ก่อนเอา x ไป and กัน1นะครับ xคืออะไรในที่นี้ x คืออะไร x อยู่ไหนครับ input ของเราอยู่ในตัว register ชื่ออะไรตารางสีฟ้าข้างบนใครก็ได้บอกให้หน่อยตัวแปร x ของเราอยู่ใน register ชื่ออะไร rdi ครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา x เนี่ยใส่เข้าไปใน rdx เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ rdx ของเราอ่ะจะเท่ากับ x นะครับก็คือ input ของเราเสร็จแล้วทำไงต่อ rdx เนี่ยก็คือ x edx ก็เป็น x เหมือนกันจริงๆแล้ว edx มันก็คือตัวเดียวกันกับ rdx นั่นแหละครับแต่ rdx มันจะได้มา4 8ไบต์ส่วน edx จะได้มา4ไบต์2 3เสร็จแล้วเราทำอะไรเรา and เอา1ไป and เนี่ยเอา1ไป and กับ xนะครับอันนี้ก็คือเอา1ไป and กับ x เสร็จแล้วทำไงต่อเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับซึ่งมันเก็บอยู่ใน edx ตอนเนี้ยไอ้1 and x อ่ะมันจะถูกเก็บใน rdx แล้วคือ rdx จะเปลี่ยนจาก x กลายเป็นผลลัพธ์ของ1 and x ก็คือเหมือนกับว่าบรรทัดเนี้ยมันให้เท่ากับว่า rdx เท่ากับ1 and x เรียบร้อยแล้วเราก็บวกเข้าไปเลยบวกไปกับ resultเราได้ผลลัพธ์นี่คือ1 and x มั้ย t เนี่ยคือ1 and x สิ่งที่เราต้องทำก็คือ result ก็คือไอ้ดูว่ามีตัวเลข1กี่อันเนี่ยก็เอามาบวกเลยถ้า t เป็น1ก็แปลว่าตัวสุดท้ายของ x เป็น1ถ้า t เป็น0ก็คือตัวสุดท้ายของ x เป็น0ก็จะบวก1หรือบวก0ก็ตามนั้นนะครับสเต็ปสุดท้ายก่อนเราจะจบลูปนี้ก็คือทำให้ x ชิปไปทางขวา1ก็คือชิป right นะครับ rdi เพราะ rdi เราคือ x เนี่ยเสร็จแล้วทำไงต่อกลับไปที่ L2 กลับไปที่ L2 ถ้าผลลัพธ์ของคำสั่งก่อนหน้าผลลัพธ์ของคำสั่งก่อนหน้าของเราคืออะไรเอ่ยคำสั่งก่อนหน้าเราคือ shift right ใช่ไหมฮะอันนี้พอเรา shift แต่ปั๊บถ้ามันเป็น 0จบ return ถ้ามันไม่ใช่0ก็คือ x มันยังไม่ใช่0อยู่เนี่ยก็กลับไปทำลูปต่ออันนี้ก็คือ implementation โดยใช้ do while นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะ implement do while ปกติเนี่ยโดยใช้ assembly เนี่ยวิธีที่ง่ายสุดก็คือเราแตกเข้าไปให้มันเป็นมี go to version ก่อนนะครับ go to version ของเราคืออะไรก็คือเรามี c code อยู่มี do while นะครับและคือ loop body ก็คือสิ่งที่เป็น code ที่เราจะทำ body มาก่อนเลย if เนี่ย if อันนี้เป็นจริงวิ่งกลับไปที่ loop นั่นนะครับ
ือการ convert พอเรา convert เป็น go to ปั๊บก็ง่ายแล้วเพราะว่า assembly เราอ่ะมันก็ทำตามนั้นเลย assembly อ่ะมันทำตาม go to ได้นะครับมันก็คือคำสั่งจำนั่นแหละไอ้คิดว่า go to เนี่ยมันคือคำสั่งจำนะครับส่วน condition ที่เราจะใช้กับจำเนี่ยก็คือ condition อันนี้ condition ที่เราจะใช้สำหรับไอ้คำสั่งจำที่เราจะใช้เนี่ยนะครับอ่ะลูปเรามีกี่ประเภทเรามีดูวาลูปเรามีอะไรอีก2อันที่ใช้กันเยอะๆ why while loop ใช่ไหมแล้วก็ for loop while loop ทำงานยังไง while loop เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกมันต่างกับดู while ยังไงอันแรกเลยที่สั้นๆที่มันต่างกับดู while คือยังไงครับมันสั้นกว่าป่ะครับมันสั้นกว่าดู while มันจะบังคับทำรอบหนึ่งแบบการันตียังไงก็ทำรอบหนึ่ง while loop เนี่ยมันไม่บังคับมันจะเช็คก่อนว่าเป็นจริงป่ะถ้าเป็นจริงก็ค่อยทำถ้าไม่ใช่ไม่จริงปั๊บก็ดีดออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะ implement while loop เนี่ยก็ไม่ยากนะครับอันนี้เทคนิคเขาเรียกว่าใช้ jump to the middle ได้ก็คือเราใช้ dash og เนี่ยมันจะแปลง while loop ให้มันหน้าตาเหมือน go to แล้ว go to ของเราทำงานยังไงส่วนที่ต่างกันของดู while กับ while loop เนี่ยอย่างแรกที่เราทำเราไปเทสก่อนเลยว่าคอนดิชันมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคอนดิชันจริงเราค่อยเข้าลูปดูวาลเนี่ยคอนดิชันจะจริงไม่จริงเราเข้าลูปแน่ๆแต่ไอ้วาลลูปเนี่ยคือคอนดิชันต้องจริงเท่านั้นมันถึงจะเริ่มเข้าลูปแล้วก็ go to test ก่อน test ก็คือเช็คคอนดิชันถ้าจริงค่อยกลับมาที่ลูปเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันเป็น jump to the middle เพราะว่ามันวิ่งเข้ามาตรงกลางของโค้ดนะครับอย่างเช่นเอาโค้ดเดิมไป population เขาเนี่ยpopulation เขาอะแต่ผมเปลี่ยนจากดูวาลเป็นวาลลูปนี่ใช้วาลลูปแล้วนะไม่ใช่ดูวาลนะครับอย่างที่ผมบอกมันคอนเวิร์ตเป็น jump to the middle ได้ก็คือมาถึงปั๊บให้ result เป็น0แต่แล้ว go to test เพื่อเช็คว่า x มันเป็น0หรือเปล่าถ้า x ไม่ใช่0ค่อยกลับไปที่ลูปแล้วก็วนอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนกว่า x จะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยน while loop ให้มันกลายเป็น do while ได้ก็คือเนี่ย while test body นะครับเราสามารถ convert ได้นิดนึงด้วยว่าคือถ้าเป็น do while if test ไม่จริงก็จบไปเลยโอเคถ้า test เป็นจริงค่อยทำ loop อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งก็คือโค้ดเดิมทางซ้ายอีกแล้ว while loop ใช่ไหมแต่แทนที่จะตอนแรกเป็น go to test นะครับไอ้โค้ดก่อนนั้นเนี่ยเป็น go to test แล้วก็เช็คว่าต้องเด้งกลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็คือถ้า x เป็น0จบไปเลยไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้า x ไม่ใช่กับ0ก็ค่อยทำ loop อย่างนี้วนนะครับข้อดีคือมันทำให้ไอ้ condition check ครั้งแรกของเราอ่ะมันถูกดึงออกมานอก loop มันถูกดึงออกมานอก loop ก็จะ simple กว่านิดนึงนะครับอันนี้คือดูวาลแล้วก็ชนิดสุดท้ายอย่างที่น้องๆตอบในแชทก็คือ for loop for loop เนี่ยมันทำงานยังไง for loop ก็คือนี่คือค่าตั้งต้นแล้วก็เช็คว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ทำอันนี้ถ้าจริงทำ body พอจบปั๊บอัปเดตสเต็ปของมันก็คือ init เนี่ยเป็นสเต็ป0สเต็ป0ทำก่อนเริ่มครั้งเดียวแล้วก็ตามด้วยสเต็ป1ก็คือเช็คว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยสเต็ป2ก็คือ run loop เราใช่ไหมครับแล้วก็สเต็ป3ที่เป็นอัปเดตแล้วก็มันจะวิ่งวนกลับไปที่สเต็ป1ก็คือเช็คว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ go to ได้เหมือนกันนะครับเราก็แยกไอ้ตัว init เนี่ย init จะแยกออกมาเลยเพราะว่าเรารู้ว่าอันนี้ต้องทำครั้งเดียวนะครับก็ดึงไว้ข้างบนสุดเลยที่เหลือมันไม่ต่างอะไรเลยกับ while loop เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเราเทสก่อนแล้วก็รันบอดี้แล้วค่อยเด้งกลับเข้าไปอัปเดตพออัปเดตเสร็จปั๊บก็วิ่งกลับมาเทสก็จะวิ่งลงมาที่บอดี้ก็วิ่งกลับไปที่อัปเดตก็วิ่งกลับไปที่เทสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ for loop แปลงเป็น while loop ได้สมมุติผมมี for loop เวอร์ชั่นอย่างนี้สามารถแปลงเป็น while loop ได้ผมมี while loop ผมแปลงเป็น do while loop ได้ผมแปลงกลับมาเป็น go to เวอร์ชั่นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าผมเขียน assembly ได้ point ก็คือเขียน assembly ได้นะครับเราก็ implement เหมือนกัน p เขาฟังก์ชันเดิมเลยแต่ว่าเราจะใช้ for loop ก็คือไอ้ก่อนนั้นเนี่ย
เราจะแปลงพอเราไป for loop แล้วสิ่งที่เราทำสเต็ปต่อไปเราแปลงไอ้ for loop ให้มันกลายเป็น while loop นี่ตึ๊ดนะครับพอแปลงเป็น while loop ปั๊บก็สเต็ปต่อไปมันแปลงเป็น do while ได้แล้วคือผมจะไม่ทำให้ดูนะครับนี่คือ init ก็คือไอ้สเต็ป0ของ for loop เราอะทำอะไรก่อนเข้า loop อันนี้คือสเต็ป1ที่เป็นเทสอะครับเทสว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงค่อยเข้าลูปพอเป็นจริงเข้าลูปอันนี้คือลูปบอดี้นะครับก็รันไปก่อนจบอย่าลืมอินครีเมนต์ก็คืออันนี้เป็นพาร์ทที่เป็นอัปเดตนะครับอัปเดตเสร็จปั๊บก็วิ่งกลับไปเทสอีกทีนึงอันนั้นก็คือฟอร์ลูปนะครับเราสามารถแปลงไอ้โค้ดทางขวาเนี่ยเดี๋ยวขอโค้ดทางขวาจะวิ่งกลับมาทางซ้ายนะด้วยความที่ที่มันไม่พอเราแปลงโค้ดทางโค้ดอันเนี้ยที่เป็นลูปของเราเนี่ย for loop เนี่ยให้มันกลายเป็น go to ได้เราแปลง for loop ให้มันกลายเป็น go to ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมีน้องเข้ามาเพิ่มขอกดเข้าก่อนแปลงเป็น go to ยังไงก็ init if นะครับเหมือนเดิมเลย if not test วิ่งใหม่จบ if test ก็คือถ้าเช็ค condition แล้วเป็นจริงก็ทำ loop body ปุ๊บแล้วก็อัปเดตแล้วก็วิ่งกลับไปที่ testแล้วก็วิ่งกลับมาที่ loop body ใหม่นะครับอันนี้เป็น go to version ได้แล้วถ้าน้องๆ note ว่าแบบสมมุติผมดูโค้ดอันเนี้ยเราเห็นว่าไอ้ part เนี้ยไอ้บล็อกที่เป็น initial condition นะครับไอ้ part test ของเราเนี้ยตรงเนี้ยถ้ามัน always true ในกรณีเนี้ย always true เนี่ย compiler อ่ะมันจะ detect แล้วมันก็จะลบปึ๊บก็คือเพราะว่ามัน always true มันก็ลบทิ้งไปให้เราเลยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นเวทมนต์อันหนึ่งที่ compiler ทำให้เรานะครับมันมีวิทยาศาสตร์ที่ back อยู่มันเป็น math เราสามารถเช็คได้ว่าโค้ดบรรทัดเนี้ยจะไม่มีการ run เกิดขึ้นเราก็ลบได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ control instruction นะครับก็คือคำว่า control instruction คืออะไร implement พวก if else หรือ for loop หรือ do while loop ได้ทั้งหมดนะครับสเต็ปต่อไปมีใครเคยใช้อันนี้ยังฮะ switch case มีใครเคยใช้อันนี้ยังครับถ้ายังไม่มี switch case มันทำยังไงผมขอให้โค้ดภาษา C อยู่ทางซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเบรกกันก่อนสัก5นาทีผมจะได้อัดวิดีโอเป็นท่อนๆเวลาน้องๆกลับมาดูวิดีโอมันจะได้เป็นแบบแต่ละพาร์ทง่ายกว่านะครับไอ้ switch case เนี่ยทำงานอย่างนี้ครับ syntax มันก็คือเราเริ่มที่คำว่า switch แล้วก็เอาตัวแปรที่เราอยากจะ test ค่าไว้ในข้างในวงเล็บอย่างผมเขียน switch x มันก็จะเช็คว่าค่า x เป็นเท่าไหร่ถ้าค่า x เป็น1เนี่ยอันนี้คือ x เท่ากับ1มันจะทำบรรทัดตรงนี้มันทำบล็อกนี้ถ้า x เป็น2มันจะทำตรงนี้มันก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคำสั่ง break สมมุติ x เท่ากับ2ก็จะทำสเต็ปแรกคือ w เท่ากับ y หาร z แล้วก็จะทำ fall เขาเรียกว่า fall through ฮะก็คือมันจะยังไม่หยุดมันจะวิ่งไปต่อเจอไปเรื่อยอ่ะปัญหาต่อไป w เท่ากับ w บวก z ก็ทำไปอีกจนกว่าจะเจอคำสั่ง break พอเจอคำสั่ง break ปั๊บก็หยุดทำนะครับถ้า x เป็น3ตอนนี้เนี้ยมันจะต่างกับถ้าเกิด x เป็น2นิดนึงตอนที่ x เป็น3ก็จำเข้ามาตรงนี้เลยแล้วบอกว่า w เท่ากับ w บวก z นะครับแล้วก็ breakถ้า x เป็น5หรือ6อย่างกรณีนี้ก็คือเป็นเคสที่match กับ2ค่าก็ทำได้เหมือนกันก็คือ5หรือ6ก็จะเอา w เท่ากับ u ลบ z แล้วก็ break นะครับแล้วก็กรณีนี้อย่างเช่นมันมีเคสที่ x เป็น4ที่เราไม่ได้บอกว่าคืออะไรมันจะไปทำใน default อันนี้ก็คือถ้าไม่ match อะไรเลย if no match นะครับมันก็จะไปรันคลาสที่ path ที่เป็น default นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า assembly ของ switch case อ่ะมัน implement ด้วยสิ่งที่เรียกว่า jump table เนี่ยได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขอ stop recording เพื่อสำหรับ part แรกก่อน